มสวัสดีค่ะช่วงเก็บตัวของเราในช่วงล็อกดาวน์โควิดนะคะเราอ้วนกันเป็นแถวค่ะเชฟตัวกลมนะคะวันนี้มาพร้อมกับไข่ไก่อารมณ์ดีและแม่พอแม่บอกอ้วนผมต้องถอยหลังออกมานิดนึงสมควรเพื่อว่าจะได้ภาพเล็กลงจ้ะวันนี้เราจะมาทำสุกี้โบราณสุกี้ยากิโบราณว่ามันจะต้องเริ่มยังไงก่อนแม่เพราะว่ามันหายไปจากท้องตลาดนานและหายไปจากชุมชนประเทศไทยนานแล้วอ่ะงั้นขอปั่นน้ำจิ้มก่อนแม่ต้องอยู่ทางนี้ไหมอ่ะน้องออนมาช่วยค่ะน้องออนมาจ้ะอันดับแรกก่อนเราจะทำเป็นแบบเป็นรสกลางไว้ไม่เผ็ดเต้าหู้ค่ะเต้าหู้ยี่ค่ะอันนี้คือถั่วเหลืองอตอนแรกผมนึกว่าสีนะแม่ไม่ใช่ไอที่สีแดงอ่ะไม่ใช่เขาเรียกว่าอะไรวะกักอังหรืออะไรสักอย่างอันนี้ตอนสมัยเด็กๆกินกับข้าวต้มกินกับข้าวต้มนะก็คือเป็นเชื้อราเชื้อราที่ให้ประโยชน์เค็มแต่หอมเชื้อราที่ให้ประโยชน์แล้วก็มันเป็นสีแดงเชื้อราที่ให้สีแดงอันนี้ไม่ใช่สีนะคะไม่ใช่เคมีคอลนะคะน้องอ่อนดูดลงไปอันนี้คือก็อันเดียวกันนั่นแหละแม่แต่หนูยีไว้ยีไว้เพื่อให้มันเร็วให้มันเร็วขึ้นอ๋อมันใช้เวลานานเหรอลูกไม่นานนะแม่ให้หมดให้หมดจะได้อันนี้ก่อนเพราะว่าอะไรปั๊บเพราะว่ามันต้องเข้มข้นด้วยเต้าหู้ยี้นะครับมาค่ะต่อไปเสร็จแล้วมันก็จะต้องตามด้วยอันนี้เมื่อกี้แอบกินกระเทียมดองเพราะเป็นคนชอบกินกระเทียมดองวันหลังเรามาดองกระเทียมกันใส่เลยแล้วกันเราเห็นเด็กแล้วเรายังก็ยังไม่ใส่พริกเราใส่กระเทียมก่อนกระเทียมสับเล็กน้อยนะครับแต่จริงๆก็ใส่ได้นะพริกอ่ะแต่นิดหน่อยได้ไหมไม่ต้องเยอะไงก็เดี๋ยวค่อยไปเติมเอาทีหลังแต่ให้มันดูมีรสชาติอยู่ในนี้มันปึ๊บก็ไม่ต้องห่วงแม่เยอะก็ได้ใส่อีกหน่อยได้แล้วก็คนอื่นเขากินอ่ะเขาจะได้อร่อยไงครับแม่แล้วก็งาขาวงาขาวครับจ้ะจำได้ไหมเนี่ยไวไปไหมหนึ่งเต้าหู้ยี้สองกระเทียมดอง3พริก4งาขาวถูกไหมคะใช่ค่ะวันนี้คน430กว่าแล้วค่ะจ้ะงาดำงาดำเอางาขาวงาดำอันนี้นะคะจากนั้นไปคั่วก่อนใช่ไหมคะยังไปคั่วคั่วมาแล้วค่ะน้ำตาลใส่แดงแม่ต้องยุติธรรมกับคนกินเขาหน่อยนะลูกแม่ใส่ให้อีกหน่อยนึงพริกใช่ไหมใช่เพราะแม่ก็ไม่ต้องกินเยอะเพราะว่ามันจะได้หอมน้ำตาลใส่แดงค่ะมะนาวค่ะแม่มะนาวน้ำมะนาวเท่าไหร่คะโอ้โหเดี๋ยวปั่นเสร็จแล้วก็โอเคลองชิมแล้วก็โอ้โหในเครื่องมันมากเลยอะเยอะอันนี้อะไรน้ำกระเทียมดองโอ้อันนี้อย่าขาดนะคะทำไมเมื่อกี้ไม่ใส่ปนกันเลยล่ะแยกไว้ไงจะได้รู้ถั่วลิสงค่ะถั่วลิสงคั่วแล้วเมื่อกี้นี้กินแล้วหมดแล้วหิวแล้วคุณแม่ไปสร้างบ้านมาค่ะคุณแม่ไปทำบ้านมาน้องออนปั่นน้องออนปั่นเลยพรุ่งนี้เราจะพอคุณแม่ต้องชิมเป็นหน้าที่แม่แม่จ้วงไปเลยเพราะว่าเรายังไม่ได้ใช้โอ้นัวนี่มันมีความเขาเรียกว่าคนข้นค่ะเหมือนเราทำน้ำจิ้มค่ะเธอทำเสียงน่าเกลียดมากเลยทอมก้อนเผ็ดนะลูกเด็กกินไม่ได้แต่มะนาวนิดหนึ่งครับเฮ้ยแต่แม่ว่ามันเข้มข้นมากเลยอ่ะใช่ครับแล้วก็ขอน้ำตาลแดงนิดนึงเหรอแม่ว่ามันโอเคแล้วนะหน่อยนึงนะแม่ตามใจลูกนิดนึงก็ได้ไม่อ่ะถ้าอะไรตกนรกอ่ะไม่มีทางอ่ะขาขัดเลยอ่ะพี่จอยน้ำมันงาอ่ะเดี๋ยวแม่ชิมอีกครั้งนึงรสชาติดีมากปั่นอีกนิดนึงอันนี้เสร็จละทีนี้เดี๋ยวเรามาว่ากันว่าก็ให้ติดก่อนเดี๋ยวมันร้อนจ้ะยากเลยค่ะไม่ยากช้อนใหม่นะคะคุณแม่ไม่ได้เอาช้อนเก่านะคะคุณแม่เอาช้อนใหม่ค่ะ
ดูสิว่ารสชาติแรกกับรสชาติที่สองเป็นยังไงก็แต่มันก็เข้มขึ้นค่ะเข้มขึ้นเปรี้ยวขึ้นแต่แล้วเธอต้มเร็วๆสิหิวแล้ว11โมงครึ่งแล้วแล้วใครเอาผงมัทฉะเรามานี่ผงมัทฉะคุณแม่ควรจะเทไหมบางก้อนหรือว่าเราไม่ได้เตรียมชามาไหมเตรียมมาค่ะเตรียมไม่เป็นไรคือแค่นี้พอแล้วเหรอคะเราต้องทำอีกไหมคะลูกอันนี้ไม่ต้องทำอะไรแล้วอันนี้คือตัวน้ำจิ้มอันนี้น้ำจิ้มเสร็จแล้วทีนี้มาว่ากันน้องอ่อนขอหม้อใบนั้นให้พี่อันนี้สุกี้แล้วค่ะสุกี้สุกี้โบราณทำยังไงแม่ชีเยี่ยมไปไหนวะไม่ไปไหนค่ะอันนี้ลงอันนี้เป็นร้านนี้อันนี้บอกเขาก่อนว่าอันนี้น้ำซุปน้องอ่อนน้ำซุปก่อนแล้วตุ๋นไว้แล้วก็ค่ะอันนี้ชามของคุณแม่เลยค่ะใช่ครับชามของแม่เลยครับมองไม่เห็นอ่ะยังไม่มีขึ้นเลยใช่ค่ะยังพี่หนึ่งสามแม่ไฟแรงเลยแม่2,000โอเคอันนี้ของแม่นะครับน้ำซุปไก่กับหัวไชเท้าไก่กับหัวไชเท้าครับหัวไชเท้าวันหลังต้องปลูกเองแล้วนะคะเพราะรู้สึก2วันนี่ก็หัวไชเท้าทั้งนั้นเลยเมื่อเช้าก็หัวไชเท้ามันขาดไม่ได้ในการทำน้ำซุปแม่เพราะว่าในหัวไชเท้ามันมีความหวานธรรมชาติอยู่แล้วมันปลูกนานไหมกว่าจะได้กินอ่ะก็นานเหมือนกันนะเป็นเดือนอ่ะเอาประมาณนี้ทีนี้น้องอ่อนสิ่งที่เป็นเรื่องเจ๋งๆของมันก็คือแม่ใส่ผักแม่กำลังจะไปหยิบผักกาดขาวก็ลูกอยู่ทางโน้นแม่อยู่ทางนี้จะได้พูดไปไงครับผักกาดขาวครับใส่เข้าไปเลยครับอันนี้เติมโชยุนิดนึงนะครับอันนี้โชยุนะครับขึ้นอันนี้ถ้วยของแม่ใช่ไหมหรือว่าต้องใส่ให้เยอะกว่านี้ถ้วยของแม่ครับแม่ผักมันมีหลากหลายแม่ใส่เข้าไปเลยครับครับอันนี้คือนุ่นเลยครับโอเคตอนนี้มีไว้ทำอะไรลูกใส่ทั้งหมดเลยครับแม่ครับแน่ๆอันเนี้ยไหนครับนั่นแหละอันนี้ใบอะไรแม่จำได้ไหมของนั่นอะไรใบอะไรฮะถามอะไรแล้วอันนี้เหรอใบโสมไทยอ๋อโสมไทยอ่ะใบโสมไทยหน้าบ้านเราดอกละใบโสมไทยมีฤทธิ์ในการลดอักเสบเนื้อเยื่อขับปัสสาวะอ่อนๆลดบวมโอเคเพราะว่าแม่เดินมากขาบวมพอแล้วแล้วก็เห็ดหูหนูเห็ดหูหนูใส่เลยไหมใส่เลยครับเห็ดหูหนูแล้วก็ขึ้นช่ายขึ้นช่ายครับขึ้นช่ายเนี่ยเป็นของโปรดเพราะว่าลดความดันต้นหอมครับต้นหอมค่ะครับเอาละครับเนี่ยโอ้มาพร้อมกับระฆังช่วยเลยค่ะทีนี้ลูกก็จะต้องปรุงต้องให้เดือดก่อนไหมคะต้องให้เดือดครับมันก็จะเดือดของมันไปเราก็จะปรุงของเราน้องออนใส่ไข่ให้2ฟองโอ้แม่ไม่กินไข่ไม่กินไข่แล้วเหรอไม่เอาไม่เอาขอน้ำใสได้ไหมได้ครับขอน้ำใสขอน้ำใสถ้าขอน้ำใสก็ได้ตามนี้เลยแม่ขอย่าใส่เนื้อกุ้งนิดหนึ่งครับเอาแค่นี้พอนิดเมื่อเช้าก็กินไข่นะครับเราก็เนี่ยตั้งอย่างนี้จริงๆแล้วถือว่าเดี๋ยวรอให้เป็นเปิดกว่านี้หน่อยนะคะแต่ว่าอันนี้ไม่ต้องฉันเยอะหน่อยอันนี้เดี๋ยวเอาไปต้มให้เปิดกว่านี้แล้วเดี๋ยวออกมามาก็จะขนมต่อได้ไงไอ้นี่แป๊บเดียวก็เดือดเอาละใช้ได้แล้วแม่จ้ะใส่เต้าหู้หน่อยอันนี้เดี๋ยวนึกถึงนะวันก่อนนี้เขากินอะไรกระทะกันนะอีกหน่อยแล้วก็สุกี้กระทะได้เนาะอ่ะให้เด็กๆครับจ้ะพร้อมครับทีนี้เรามาเรื่องอันนี้ปล่อยมันเดือดไปเดี๋ยวจะได้เสิร์ฟแม่จ้ะอ่ะอันนี้คือเราจะรอให้เขาเดือดก่อนนะคะอ่ะจ้ะอันนี้คือขนมญี่ปุ่นดังโงะดังโงะประกอบไปด้วยแป้ง2ชนิดถ้าเป็นแป้งถ้ามาจากข้าวญี่ปุ่นเนี่ยข้าวญี่ปุ่นมันจะมีความเหนียวใช่มั้ยแม่ข้าวเมสั่นอ่ะมันจะมีความเหนียวมันจะมีความนุ่มเหนียวกว่าคล้ายๆกึ่งข้าวเหนียวจ้ะคือพอมันกึ่งข้าวเหนียวปุ๊บเนี่ย
มันเวลาผสมแป้งเนี่ยสองอย่างรวมกันเขาจะเอาข้าวเหนียวส่วนหนึ่งข้าวเจ้าส่วนหนึ่งเท่ากัน50 50มาผสมกันแล้วมันจะเหนียวพอดีแต่ว่าถ้าในแป้งไทยเนี่ยข้าวเจ้าไทยมันแข็งกว่าแล้วก็ข้าวเหนียวไทยก็แข็งกว่าเพราะฉะนั้นก็ต้องใช้แป้งข้าวเหนียว2ส่วนแป้งข้าวเจ้า1ส่วนจำนะครับขอจับนะแป้งข้าวเหนียว2ส่วนแป้งข้าวเจ้า1ส่วนปั้นรวมกันผสมเกลือเล็กน้อยแล้วก็เอาไปต้มใช่เพราะมันแข็งนะเอาไหนแม่เยี่ยมแม่เยี่ยมลองหยิบที่ต้มแล้วมาให้คุณยายดูหยิบมาทั้งถาดเลยเยี่ยมมันดูสวยดีถ่ายเก็บไว้เนี่ยเขาเก็บไว้มั้งไหมคะเขาถ่ายเป็นอาร์ตใช่ไหมคะเดือดหรือยังน้องอ่อนเดือดแล้วจะหอมยังยังเอาอีกหน่อยยายกินแบบเป็นซุปโอ้โหมันเหนียวมันเหนียวครับเยี่ยมเยี่ยมมากถือว่าไม่จะลองชิมเปล่าๆดูก็ได้นะไม่เอาจะลองตอนเสร็จเลยไม่งั้นเดี๋ยวมันจะท้องไม่เหลือแล้วสิเนี่ยเมื่อเช้านี่ก็เยอะอยู่นะลูกไอ้พวกนี้นี่มันดึงดูดจริงๆต่อไปค่ะเนี่ยเดี๋ยวก็สุดและสุดสุดสุดเดี๋ยวเราจะทำต้องทำน้ำซอสต้องทำน้ำซอสก่อนต้มยังไงแต่มันเป็นอย่างเงี้ยนี่เหรออันนี้เสิร์ฟคุณยายเลยใช่ได้แล้วนั่งไปเดี๋ยวแม่ต้องไปนั่งแล้วนะถ้าไม่กินอ่ะโอเคแต่ว่ายกไปก่อนอย่าเพิ่งเสิร์ฟยกไปวางไว้ตรงนู้นก่อนให้มันไม่อ่ะเธอฉันกินเลยฉันหิวแป๊บนึงแป๊บนึงเดี๋ยวเอาทำชิมชิมขอทำซอสก่อนได้ไหมอ่ะได้ชิมได้ชิมเพราะเราไม่ได้กินไข่ไงเราอยากชิมดูซิว่ามันรสชาติเป็นไงมันน้ำอะไรอ่ะทำไมมันเป็นน้ำน้ำซุปไก่กับโชยุครับอ๋อโอเคเลยลูกโอเคโอเคใช่ได้มันจะออกญี่ปุ่นญี่ปุ่นอันนี้มันซุกี้ญี่ปุ่นเลยอ่ะดีจ้ะตักเลยได้ไหมแม่นั่งเธอก็พูดไปสิแม่ก็กินนะไม่ดูเหรอไม่ดูทำซอสอันนี้เหรอหิวไม่หิวครับความจริงเราน่าใช้ชามดำหรอกนะเตรียมไม่ทันแล้วก็เอาเสริมหน่อยว่าใบสมไทยจะให้รสหวานอ่อนเออใช่สมไทยคุณแม่กำลังดูว่าเอ๊ะมันหวานอะไรนะมันหวานผักแต่ว่าสมไทยเนี่ยไม่ค่อยได้กินนะครับพอเดี๋ยวได้ตักอีกน้องอ่อนเอานี่ออกน้องอ่อนถวายเลยเดี๋ยวพี่ขอตรงนี้เลยเดี๋ยวจะบอกให้นะคะแต่ว่าตักให้เศรษฐีมานั่งตรงนี้กินช่วยหน่อยครับขอบคุณน้องอ่อนมาช่วยพี่หน่อยตรงนี้ตันปี๊บน้ำตันปี๊บนั่นวะอันนี้ซอสนี่คือของเกาหลีครับของญี่ปุ่นญี่ปุ่นอร่อยพาทำขนมญี่ปุ่นบอกพาไปเกาหลีมุกนะขอบอกนะว่าสุกี้อร่อยมากน้ำจิ้มคุณยายได้หรือยังครับได้แล้วได้แล้วอร่อยอร่อยเดี๋ยวคุณยายนี่ไงซ่อมจะง่ายกว่าไหมนี่โอ้ยคือไม่ได้กินอย่างนี้มานานแล้วอ่ะร้อนนะลูกอันนี้คืออะไรแต่เดี๋ยวว่าทำแบบไหนเดี๋ยวว่าที่จะแบบว่าทั่วไปที่เขาทำเต็มสูตรจริงๆเดี๋ยวทำอีกหม้อหนึ่งอันนี้เขาต้องจิ้มลงไปไหมคะไม่ตักใส่เลยครับไม่ตักใส่เลยครับไม่ตักใส่ได้เลยครับขอตะเกียบหน่อยได้ไหมคะขอตะเกียบคุณยายหน่อยครับมันไม่ได้จิ้มอย่างเดียวมันตักใส่เลยนะต้องตักใส่ซอสเลยครับใส่นั่นเลยครับพร้อมเลยอ่ะโหมันเหมือนเรากินโบราณเลยอ่ะเราเคยกินไหมฮะตอนนั้นเรายังไม่มีอะไรที่แบบเป็นร้านสุกี้แบบนี้นะเราก็กินแบบนี้แหละวุ้นเส้นอ๋อลูกไม่มีวุ้นเส้นเหรอกำลังไปเอาครับยังไม่มาของแม่อยากให้ฉันเบาๆก่อนเดี๋ยวจะทำเต็มสูตรที่จะต้องใส่ไข่ใส่วุ้นเส้นโอเคงั้นลองทำมา
เออใช่ไหนลองใส่ไข่ใส่วุ้นเส้นมาสิหม้อเดิมเนี่ยนะครับแต่ว่าหม้อเดิมเนี่ยขออนุญาตปรุงเต็มสูตรปรุงเต็มสูตรเดี๋ยวสำหรับคนที่เป็นมังสวิรัตนะคะคนที่ปังมังสวิรัตเนี่ยก็เพียงแต่ลดเนื้อสัตว์ลงไปมีของคุณแม่เขาก็วันนี้วันพากเขาก็เอาเห็ดหูหนูมาให้ทานพี่จอยมาน้ำตาลและน้ำตาลเดี๋ยวพี่หาน้ำก่อนต้องระวังร้อนนะลูกอันนี้เผ็ดนะอันนี้เผ็ดนะลูกตืดตืดเคี่ยวน้ำตาลได้ปุ๊บเติมน้ำให้พี่นิดหนึ่งน้ำเปล่าใช่ไหมคะน้ำเปล่านี่เดี๋ยวขนมก็ดำเนินต่อไปส่วนของคุณยายก็กินแหละอร่อยไหมจ๊ะถ้าเราอยากให้ได้กำลังใจเราเอาเศรษฐีไปชิมนะคะไม่เคยถามอะไรว่าอร่อยไหมจ๊ะแล้วมันบอกไม่อร่อยเลยอร่อยหมดทีนี้เราก็จะมาชิมต่อเจ้าค่ะอะไรจ๊ะมันจะหวานไหมจ๊ะรู้ไหมว่าไอเนี้ยมันมีอะไรต่อมันมีอะไรต่อโชยุตอนนี้คนดู400คนน้ำลายไหลไหมคุณแม่ทานแทนก่อนนะโชยุค่ะหอมยังหอมแล้วหอมมากไหนชิมยังไม่เค็มเค็มกับหวานรสชาติจะต้องเค็มหวานนะครับต้องบอกว่าหวานเค็มไหมหวานเค็มค่ะหวานเค็มเพราะว่ามันเป็นขนมทำไมมันเค็มอ่ะหวานต้องนำก่อนแม่แป้งค่ะน้องน้องครับขอพี่ขอครกตำเครื่องของออนลืมแหมต้องขยี้ด้วยก็ลืมจริงๆแล้วเขาจะต้องใส่มิรินด้วยนะมิรินมิรินคือเหล้าหวานชนิดนึงของญี่ปุ่นต้องคนไปคนไปคนไปคุกเคี่ยวให้มันได้ให้มันหอมคุณยายคุณยายกินอย่างเดียวเลยแป้งข้าวโพดใส่เข้าไปเพื่อให้มันข้นกว่าเดิมนะคะใช่ให้มันข้นไม่งั้นมันจะไม่จับเวลาราดแป้งใช่ไหมคะไม่ลาดทาได้เท่านั้นพอทาคน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 เข้มไหมเป็นไงบ้างเราข้างหลังกล้องสองคนไม่ได้รอขนมแล้วกินเลยคนละค่ะจะได้อีกนะคะต้องคนอีกหน่อยไม่งั้นมันจะไม่จับพี่อ่ะไม่ชอบผสมแป้งข้าวโพดไว้เลยมันจะต้องนอนก้นอ่ะก็คิดว่าเราไปญี่ปุ่นแล้วกันรอคกนะครับตอนนี้ช่วงระหว่างรอคกได้รออะไรนะจ๊ะรอน้ำตาลเจ้าค่ะคุณยายฉันไม่เคยเห็นวันไหนที่พวกเธอทำแล้วเรามีอะไรครบอยู่บนโต๊ะเลยนี่ขนาดเวลาเตรียมตัวมา2ชั่วโมงแล้วเนี่ยพี่จอยตึ๊บตึ๊บตึ๊บคนยังเดี๋ยวก่อนนะคะเพราะมันจะดูนี่แบบขอชิมหน่อยยังไม่สุกออกเลยได้เลยเต้าหู้อันนี้ทำอะไรนะมันถึงได้อร่อยเนี่ยมันย่างหรือมันอะไรเนี่ยไหนแม่ครับทอดครับอ๋อทอดทอดแล้วว่ามันจะซึมน้ำซอสแล้วมันจะโอเคสุกยังยังไม่สุกเพราะว่ามันยังมันอยู่มาไม่เยี่ยมมาละอ่ะน้ำตาลเหรอฮะพอแล้ว
ฮะครบเอาตรงไหนดีเรายังไม่ได้ขอบคุณนะมีคนถวายครกเรามากี่อันคะ2จ้ะค่ะอาจารย์คุณอะไรจ้าทุกสิ่งทุกอย่างเอาออกก่อนอันนี้พี่ต้องการงาคนถวายครกยังอยู่ไหมเนี่ยงาคั่วอยู่ไหนงาคั่วอยู่นี่ค่ะใส่งาไม่เยี่ยมอันนี้มันโขกไม่ได้ละพอมันเป็นขั้นตอนนี้ไม่เยี่ยมต้องทำอย่างนี้ละคนเนาะเดียวเนี่ยไม่เยี่ยมช่วยหน่อยเพื่อให้รายการไปด้วยความรวดเร็วนะครับค่ะทั่วปนเอาถ้วยมาเลยเอามาใส่รวมกันใส่เราไปเลยปึ๊บใส่เข้าไปโอเคอันนี้อะไรอันนี้โอทึงไหมโอทึงสรุปว่ามันเรียกไม่ใช่โอทึงอ่ะน้องเข้าใจน้ำตาลสายแดงน้ำตาลสายแดงจริงๆแต่ว่าบางคนเขาจะไปเรียกปนกับน้ำตาลทรายไม่ฟอกสีไงแต่อันนี้มันคือน้ำตาลสายแดงจริงๆมันคือน้ำตาลอ้อยไหมน้ำตาลอ้อยใส่ประมาณนั้นแหละแล้วก็เกลือไอ้นั้นพอละน้องอ่อนปิดไฟเลยได้เลยเกลือหิมาลายันเอเวอร์ลี่ติงไม่ใช่จริงกับเบลใช่ไหมส่วนสำคัญพี่จอยถ่ายท่านแทนชาเขียวชาโอ้ชาเขียวผงมัทฉะนิดนึงก็เขาเรียกว่าผงมัทฉะนี่หายากอันนี้เราไม่มีในบ้านเราไอ้บ้านส่วนเอาผสมเอาครับทีนี้เรามาจัดการให้คุณยายน้องอ่อนถวายลูกขออนุญาตใช้ภาษาครัวครับได้สิรออันนี้ใส่ทีหลังใบไผ่เรามาแล้วใบไผ่ให้อารมณ์2ไม้น้องอ่อนแต่พี่ต้องการคู่กันพี่อยู่ไหนคู่กันอันนี้มันต้องมาย่างก่อนไงน้องอ่อนยังไม่ได้ย่างเลยเอาตะแกรงมาตะแกรงล่างอากินให้หมดสิลูกเฮ้ยลองตักของยายเนี่ยหมดแล้วพี่จอยชิมให้หน่อยดิตักใส่มือพร้อมแล้วเป็นอร่อยกินเป็นขนมได้เลยชิมชิมย่างครับแม่เยี่ยมย่างให้หน่อยครับย่างให้2ด้านเกรียมนิดหนึ่งรอถวายขนมของเรานะคะพี่เยี่ยมรอถวายอยู่นะคะพูดกันพี่มารอย่างครับอ้าวรอย่างอีกย่างสักครู่แล้วทำอันนี้ก่อนที่สุกแล้วเหรอฮะใช่ค่ะแล้วก็ย่างให้หอมมากแน่เลยลูกถ้างั้นก็ต้มนี่สิญี่ปุ่นสุดอ่ะทำนี่สิทำเต้าหู้ทำสุกี้เนี่ยอันนี้หมดแล้วชามที่หนึ่งให้คุณยายกินนี่ก่อนเดี๋ยวก่อนใจเย็นๆสิจ๊ะเชฟตัวกลมเชฟตัวกลมเราไม่มีอุปกรณ์อะไรเท่าไหร่นะเราก็ใช้ตามภาษาบ้านเราละเมียดละเมียดเสร็จแล้วกินก่อนแม่อีกนี่เป็นเปรตแม่เลยไหนมันไม่มีที่ทิ้งใบพายถ่ายไว้ถ่ายไว้อันนี้ต้องถ่ายไว้ก่อนนะใบเดียวก็พอนะจ่อยสวยกว่านะ
าร์ตกว่ามั้ยวันหลังมาช่วยทำนะธรรมนิเทศเนี่ยภาคอยู่นั่นวันนี้อร่อยอ่ะเดี๋ยวเราไม่มีอุปกรณ์อะไรเราก็อะไรแล้วกันถ้าจะทานอร่อยนะเผื่อมันจะอร่อยนะได้หรือยังใกล้แล้วค่ะนี่คือไม่ใช่ลูกชิ้นไม่ใช่ค่ะเป็นอะไรฮะดังโง่ดังโง่ดังโง่หอมหอมเนี่ยอะไรกับเตาถ่านเนี่ยมันดีมากพี่ได้แล้วแหละตอนใช่ค่ะได้แล้วได้เสร็จแล้วเยี่ยมทาด้วยอะไรอ๋อเนี่ยที่ถามทำด้วยซอสมันซอสย่างต่ออีกแป๊บนึงครับเอาซอสมาถือไว้สิจะได้แบบพอเอาซอสมาใกล้ๆหน่อยมันจะได้เห็นมาทางบ้านเขาไม่เข้าใจว่าอยู่ๆเอาอะไรไปเงี้ยหลบจ้ะคือมันต้องอันนี้ถึงเด็กๆในบ้านเลยนะหมุนครับเพราะว่ามันพอทาซอสปุ๊บมันต้องขึ้นเลยอ๋อเหรอนี่ไม่เยี่ยมมานี่ของคุณยายต้องถวาย2อันเพื่อมันอาร์ตนะใช่ครับปึ๊บจอยไปดูที่วางสิโอ้งามอ่ะเร็วถ่ายรูปแม่กินแล้วจะอ้วนไหมลูกไม่อ้วนมันเป็นแป้งนะอ่ะเสนอหน้านิดนึงได้ไหมมาเดี๋ยวมานี่นี่คือผงจิ้มครับอันนี้สูตรของแม่เลยครับไม่ได้มีที่ญี่ปุ่นอันนี้เป็นผงมัทฉะผสมกับงาแล้วก็โทริสงคั่ว